กิ้งครับคนที่ทำให้นะครับโกยต้ามเป็นกอบเป็นกำหนีจากโซนตกชั้นขึ้นมาอยู่ในดับกลางตารางแบบสบายๆไม่เสี่ยงต่อการที่จะต้องไปลุ้นหนีตกชั้นเหมือนในช่วงเล็กแรกอีกแล้วนะครับโฉบมาลูกนี้แล้วให้มาตามช่องครับถึงเส้นหลังตักมาอินทรัตปัดแล้วเจอซ้ำโดยตาตู้โอ้โหอินทรัตยังอยู่ใกล้บอลพอที่จะเซฟได้ครับโอ้โชคดีครับจังหวะจบของเรโนตาตู้ไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับลูกนี้ส้มหล่นมาตั้งแต่นาทีแรกเลยครับเอกชัยคอสเข้าไปลูกนี้แล้วมันโค้งหนีอินทรัตออกมาผิดจังหวะนะครับตัวแล้วปัดไปเข้าทางตาตู้เต็มๆเลยแต่ว่าบริคิดไกลบ้างครับคราวนี้ซาเตะเหมือนเดิมเปิดพุ่งเข้ามาเลยครับมีตัวโฉบแล้วบอลโอ้โหผ่านหน้าประตูไปครับลูเชียเดดมิดเปิดเตะมุมจีมาเสาแรกเอ้าแล้วในมงโอ้โหหลุดกรอบครับอินทรัตน์นี่หลุดออกมาจากเส้นแล้วครับแต่ตาตู้โขกไม่เข้าโขกสกัดไม่ดีจังหวะที่เสาแรกเนี่ยเรดานมาเกสบอลเลยไปเข้าทางเรโดตาตู้แต่ว่าบอลดูเหมือนจะย้อนหลังมากไปนิดนึงไม่เฉียบขาดโชคลาภเอ้าเปิดขึ้นหน้ามาแล้วโฉบได้ครับอัสมเซาประตูลงๆหักลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหมาอีกแล้วครับขวางตัวบล็อกไว้ได้ครับคาลิฟาซิเซย้อนกลับมาเรดานมาเกสดึงหนีแล้วจ่ายตัดไปติดวิทยาครับเอ้าแต่ไปเสียบอลหน้าบ้านเจอยิงสวนลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหครับดูอีกทีครับคือเนี่ยจังหวะจะหยอดไปให้โชคลาภเนี่ยติดวิทยาก่อนนะครับวงสกัดไปแล้วเนี่ยโหผู้เล่นเชียงราย3คนช่วยกระรุมถึงบอลลูกนี้มาแล้วหลุดมาเข้าซ้ายของกิตติทัศน์ปีดเร็วอยู่แล้วนะครับโชคลาภขวางไปให้ตัวไกลมาซัมเซาสมเซาล็อกหนีมาแล้วต่อให้เรนานมาเกสเข้าซ้ายล็อกกลับเข้าขวาอีกทีแล้วยิงเรียบไม่ผ่านมือวรุษครับโอ้โหทิ้งตัวรับไม่ได้เรนานมาเกสจะถึงแฮตทริกเอาแล้วครับยิงไม่ได้ปักลูกนี้มาของแบงคอกเอ้าออกมาไม่เจอบอลอินทรัตแล้วผู้ตัดสินเป่าไปแล้วครับยิงเข้าไม่ได้ครับลูกนี้วิเชียมีลอสปักนกพลแล้วรับลูกชิงแตะหนีไม่ได้ครับยังไม่ออกมีลอสบูคูโนวิชล็อกกลับเข้าขวาโอ้โหตะบึงมาแล้วครับเข้ามาในกรอบเขตโทษจนได้แล้วไหลเลียดโอ้โหไปใจลูกนี้เอ้าแต่ปั๊มกลับมาแล้วยิงลูกนี้ติดอินทรัตครับซ้ำอีกทีนึงติดล็อกโดข้ามคานไปโอ้โหหยุดเอาไว้ได้ครับเชียงรายเดียโอกาสของแม็กคอลีตอนแรกมีลอสคือมาแบบโอ้ยังสวยเลยครับสุดท้ายที่จ่ายไม่ดีแต่ว่าทางกฤษฎีก็ไปพลาดในกรอบเขตโทษโดนปั๊มมายิงสองจังหวะครับอินทรัตอ้าวแต่ก็แก้ตัวได้ครับชกกลับมาแล้วตัดมาลูกนี้ยิงเองซะเลยโอ้โหบอลเฉียวคานครับเรโนตาตู้โอ้โหนี่ครับไปฉกบอลกลับมาได้แล้วโอ้หาจังหวะซัดเองเลยครับตรงนั้นจะเช็ดคานนิดๆนะครับนี่ครับจังหวะโยกหนีเก็บประวุธแล้วก็ตะบันซ้ายเต็มแรงเลยโอ้โหไปโด่งไปนิดเดียวครับน้ำหนักมาหดมาขนาดนี้แล้วน่าจะเซฟยากสุดๆแล้วครับสำหรับอินทรัตแต่ว่ากลายเป็นสมปองเสียฟาวนะครับโมงต่อมาครับลูกนี้โชคลาภให้กับเรนันมาเกสวางไปมีตัวโชมาล้มลงไปมีเสียนุมิตามาโอ้โหพุทธศิลป์ให้จุดโทษกับเชียงรายครับโอ้โหเนี่ยครับแล้วเป็นใบเหลืองด้วยของเสนีโอ้โหเนี่ยครับคือวิ่งตีคู่กันไปที่เสาไรครับเสนีกับอัชชัมเซาเรนันมาเกสครับดวลกับวรุษไม่พลาดเลยครับไปกันคนละทางครับเรนานยิงประตูที่2ให้เชียงรายในเกมนี้ได้ที่ความแม่นยำของวิชยาเดชมิตรครับข้ามกำแพงแล้วก็โด่งซ้ายลูกนี้ปิดท้ายครึ่งแรกไปครับยิงประตูตีไข่แตกไม่สำเร็จครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับค่อยๆต่อขึ้นมาครับที่วิชยามีลอสเบิร์นเร็วครับหมุนแล้วเปิดเร็วลูกนี้จ่อยไปแปะไม่เข้าครับทำเสียไปอีกครั้งหนึ่งครับเปิดฉากครึ่งหลังมันนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดเลยครับข้ามไปแล้วปรากฏว่าพอเอาแบ็กเติมขึ้นมานี่ทำให้ตัวประกบของเชียงรายนี่หายไปเหมือนกันนะครับไปเปิดช่องว่างเต็มๆเลยตั้งเท้าไปกะเอาแน่นอนที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังโดนเหลี่ยมไม่ดีครับหลุดเสาไปเก็บบอลจังหวะสองได้อีกทีนึงสายครับวิชยาเปิดคราวนี้พักอกมาแล้วได้กดครับมิก้าแต่ว่าติดบล็อกซะก่อนได้ครับเจอบล็อก2ชั้นด้วยนะครับสมปองครับลงมาช่วยเชื่อมเกมมิก้าก็เติมมาแล้วครับชิงเร็วสมปองตบกลับเข้าไป
ขาเข้าไปในกรอบขอโทษแล้วกึ่งยิงกึ่งผ่านครับเอกชัยปัดมาไม้ทันมันจะได้โอ้โหโดนไม่เต็มเท้าครับเทมันดีว่าทั้งที่ไม่มีใครเข้ามากดดันแล้วครับเจอจังหวะยิงยัดเข้าใส่ครับเล็งไปที่เสาไกลแล้วอินทรัตก็ปัดมาแล้วบอลก็จะไม่พ้นอันตรายนะครับแต่ไม้เทมันเจล่าโอ้โหซ้ายนิ่งๆเลยครับผิดเยอะมากครับเชียงรายนี่ก็ทำได้เพิ่มนี่สบายตัวเลยนะครับเปิดพุ่งเข้ามาแล้วมีตัวมงโชคลาภยังกระมงเคลียร์เลยครับตามมาเก็บได้แล้วเปิดผ่านกฤษฎีมาเสาไกลดีดลูกนี้ออกไปติดกันเองครับโอ้โหไม้เทมันเจล่าบังอีกทีนึงคืนกลับมาสมปองกดติดบล็อกเต็มๆครับดูอีกทีครับจังหวะครอสข้ามไปที่เสาไกลเนี่ยกระโดดไปโอ้โหติดรณชัยเต็มๆเลยนะครับเติมขึ้นมาโดยทางฝั่งนพพลปิตาฝ่ายนะครับวิชยามาเปิดครับไปมุมมาแล้วขึ้นมงได้ปัดทิ้งออกไปโอ้โหอินทรัตครับออกจังหวะแรกไม่เจอบอลแต่ยังถอยทันนะครับโอ้เนี่ยครับยืนรออยู่โอ้โหแล้วตัวประกบเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับเป็นอานนท์สังสาน้อยนะครับใส่เกียร์5เต็มสูบเลยครับตอนนี้แบงคอกวิชยาเปิดพุ่งเข้าไปทีนึงอ่ะวงสวยมาแล้วกลายไปดิหักอกแล้วเด้งๆมิลอสโอ้โหอินทรัตเซฟจะซ้ำอีกทีนึงเข้าไปแล้วแต่ผู้ตัดสินไม่ให้ครับเป่าไปแล้วครับไม่ให้ธงล้ำหน้าขึ้นครับโอ้โหอันนี้ต้องรอดูเลยครับแต่ว่าแบงคอกไม่ได้ประตูนะครับที่แน่นอนแล้วก็คือการตัดสินออกมาเป็นแบบนี้โอ้โหตรงนี้สำคัญมากครับผมยังต้องรอดูเพื่อความกระจ่างนะครับจากภาพรีเพย์ว่าล้ำยังไงใครเป็นคนล้ำมิลอสอุตส่าห์แก้จังหวะ2ยิงผ่านมืออินทรัตไปได้แล้วนะครับเล่นเชียงรายต้องมาปอบเลยนี่ครับดูอีกทีว่าล้ำได้อย่างไรล้ำได้อย่างไรครับเนี่ยโอ้ไม่ต่อให้เป็นฝั่งเชียงรายเสริมก็ไม่ล้ำอยู่ดีครับต่อให้เป็นพวกเดียวกันมงเช็ดก็ไม่ใช่ครับไม่ล้ำเลยครับไม่ล้ำทุกกรณีครับโอ้โหโชคร้ายครับแบงคอกคือครึ่งหลังกดดันได้เยอะเลยครับแล้วก็จังหวะจากยิงเฉียวไปเฉียวมาเนี่ยในที่สุดพอพวกเขาจบสกอร์ได้ก็โดนปฏิเสธโดยผู้ตัดสินนะครับไม่มีอะไรครับเลยไปเข้ามือของอินทรัตโอ้แล้วเปิดสวนขึ้นหน้ามาเลยครับคราวนี้ออกมาออกแล้วโอ้โหมงมืดไปเรียบร้อยสิครับแบบนี้ให้กับเชียงรายนัดที่100ได้ด้วยนะครับใช่นี่ครับการจังหวะพลาดบอลกระดอนคือแล้วก็ไม่เป็นไปอย่างที่วรุษคิดเอาไว้ครับถ้าจะเจอบอลข้ามหัวแบบนี้ครับครับ9คะแนนแล้วก็เหลือการแข่งขันตัดนัดนี้ไปก็จะเหลือ6เกมสุดท้ายโอ้โหลุยกันมาเป็นหน้ากระดานเลยครับคราวนี้มิลอสคล้องมาแล้วซัดติดอินทรัตดินดีดออกมาได้ด้วยนะครับเกียรติประมุ่น 79,210 บาทพักปกแล้วคล้องหนีเกียรติประมุ่นมาดีมากๆครับแต่ว่าก็ต้องชมครับผิดหวังอยู่หน่อยเหมือนกันครับสำหรับแฟนๆแข้งเทพวางมาลูกนี้เอาละครับโดนลงมาได้ตรงกลางมีรออยู่หักเข้ามาวิชยาทำเป็นยาราโดนเบียดล้มเลยไปซะก่อนครับเวลาที่เหลือไม่พอที่จะไล่ทันวิชยาจอดมาแทมันเจรามงตรงตัวอีกแล้วครับวันนี้ยืนอยู่ถูกที่ถูกทางไปหมดครับอินทรัตแกว่างหลังโกเปิดมากลางประตูยังชกได้นะครับอินทรัตถึงก่อนยุทธยาครับโชว์ได้เจ็บแขนด้วยแต่พุทธศิลป์ก็เป่าจบเกมครับ